สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปรีวิวสินค้า Lazada กันอีกเช่นเคยครับเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงครับก็สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ถามการใช้งานของสมาร์ทแบนด์หรือการแก้ปัญหาของสมาร์ทแบนด์มาเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมจะพยายามรีบๆนะครับทำคลิปตอบปัญหาไปเลยนะเพราะว่ามีถามกันมาเยอะมากๆเลยครับผมพอตรงครับบางคอมเมนต์เนี่ยผมก็ไปตอบไม่ทันนะหรือว่ามันผ่านไปเยอะมากๆครับเพราะตอนนี้มีคอมเมนต์เยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำตอบเป็นคลิปวิดีโอคลิปเดียวเลยนะครับว่าเวลาสมาร์ทแบนด์เนี่ยมันมีปัญหาเราต้องก็แก้ไขปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับในขั้นต้นนะหรือเพื่อนๆที่ถามในเรื่องการจะเคลมสินค้าต่างๆจาก Lazada นะครับว่าขั้นตอนต้องทำยังไงจะได้สินค้าเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทำต่อไปในคลิปนั้นเลยแล้วกันนะครับอดใจรอกันอีกสักครู่นึงนะครับแต่สำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ถามผมมาว่าเอ๊ะผมทำรีวิวสมาร์ทแบนด์เยอะแยะหลายตัวมากมายเลยนะครับใส่ลงน้ำได้ว่ายน้ำได้ครับแต่มีตัวไหนบ้างนะครับที่สามารถนับสโตรกว่ายน้ำได้นะครับผมก็ไปสรรหามาครับในที่สุดนาโนเทคเขาก็เอาเข้ามานะครับแล้วก็เลยได้สั่งมาทำรีวิวซะเลยนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นไตรกีฬานะเพราะว่ามันสามารถจะนับก้าวในการเดินนะครับหรือว่าดูการวิ่งการออกกำลังกายปกติแล้วนอกจากนั้นเขายังสามารถนับสโตรกว่ายน้ำได้ด้วยนะครับจากที่เพื่อนๆก็ถามมาตลอดนะครับว่ามีสมาร์ทแบนด์ตัวไหนที่จะนับสโตรกว่ายน้ำได้บ้างนะครับมีแต่โหนับวิ่งในโหมด running อย่างเดียวเลยนะครับก็นี่ครับมาแล้วครับตัวนี้ครับนะจาก Nanotech นะครับเป็นตัวกันน้ำนะครับสมาร์ทแบนด์กันน้ำ IP68 นะเขามีแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับที่สั่งมานะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนอย่างที่บอกไปครับเล่นไตรกีฬานะทั้งวิ่งนะครับทั้งว่ายน้ำด้วยนะครับรวมถึงปั่นจักรยานด้วยนะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีตัวฟังก์ชันของการปั่นจักรยานนะครับแต่มีฟังก์ชันของการว่ายน้ำและการวิ่งนะซึ่งผมว่ามันครอบคลุมกับการออกกำลังกายทั่วไปของเพื่อนๆหลายๆคนมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นครับเราไปแกะกล่องเจ้าตัวนี้ดูกันก่อนเลยครับไปเลยครับสำหรับเจ้าตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับเป็นไอกันน้ำ IP68 นะฮะแต่ว่าไม่มีชื่อรุ่นมาครับก็จะเป็นสมาร์ทสปอร์ตวอชแล้วกันนะผมขอเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ว่ายน้ำได้นะครับใส่ออกกำลังกายแบบวิ่งได้นะซึ่งผมรู้สึกว่าเพื่อนๆที่เป็นนักไตกีฬาเป็นช่วงนี้เป็นกีฬาที่ฮิตของหลายๆคนมากๆนะครับไปเล่นไตกีฬากันเยอะมากครับผมนี่ยังปั่นจักรยานว่ายน้ำแบบเบเบอยู่เลยนะฮะแต่ว่าก็ซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับมาแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้กล่องก็มาสวยงามครับตอนแรกที่ผมสั่งมาผมไม่รู้นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นทัชสกรีนสามารถหน้าจอแบบสัมผัสแบบทัชสกรีนได้นะอันนี้เพิ่งรู้ตอนที่แกะมารีวิวเหมือนกันนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยถูกแยกมาไว้นะครับอยู่ในกล่องโฟมนะสวยหรูมากๆครับนี่เป็นชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแอคเซสซอรี่กันก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับแอคเซสซอรี่ที่ให้มาในกล่องครับก็มีสายนะสายมาก็ให้มาถึง2เส้นครับ2สีด้วยกันนะครับก็ใครชอบสีไหนก็เอาไปใส่ได้นะครับหรือยิ่งตัวนี้นี่ผมว่าไปซื้อสายนาฬิกาธรรมดาใส่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ตัวแท่นชาร์จครับพร้อมกับสายชาร์จที่เป็น USB นะครับแท่นชาร์จตัวนี้ก็น่ารักดีครับแบบนี้นะฮะวางชาร์จปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับชาร์จแบบนี้ได้นะสำหรับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับหน้าจอก็จะเป็นระบบสัมผัสนะฮะหรือว่าทัชสกรีนนะครับตอนแรกผมก็งงๆนะฮะวิธีทัชสกรีนของตัวนี้เนี่ยให้เอานิ้วครับสไลด์ลงนะเห็นไหมแล้วก็เขาจะมีให้พาสเวิร์ดให้กดครับให้เรากด1 2 3ไล่ไปนะครับเพราะว่ากันว่ามันจะทำงานเองอัตโนมัตินะครับไปตั้งที่โปรไฟล์ตัวเราก่อนนะเห็นไหมครับเพศชายนะครับก็ตั้งไปครับหรือว่าเพศหญิงอายุเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าจอเหมือนกันนะครับบางครั้งเราสไลด์เนี่ยเขาจะกลับมาเป็นหน้าแรกฮะนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อบลูทูธครับสามารถทำได้นะเพื่อเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะฮะสามารถรีสตาร์ทเครื่องได้ครับทุกครั้งที่มันแล้วก็เช็คเวอร์ชันนะครับอันนี้กดเช็คเวอร์ชันนะแบบนี้นะครับก็กลับไปนะครับในเมนูครับก็มีตั้งค่าฮะตั้งค่าการนั่งครับ
นะว่าเราจะนั่งกี่นาทีจะลุกนะครับทุกอย่างเนี่ยเซตอัพที่ตัวสมาร์ทแบนด์เองได้นะครับเกือบหมดเลยนะครับอันนี้คือโหมดว่ายน้ำมาที่เราบอกคือครับซึ่งเขาให้ท่าว่ายน้ำประมาณเนี่ยมีเป็นฟรีสไตล์นะครับนะนักสตอกฟรีสไตล์นะครับท่ากบนะครับท่ากันเชียงนะฮะท่าผีเสื้อครับหนอนกระดึบนะฮะนะครับก็อันนี้คือเป็นโหมดสำหรับว่ายน้ำนะครับหรือโหมดสำหรับการนอนนะครับเราก็ตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับนี่ทุกอย่างแบบดีมากครับตั้งค่าจากตัวสมาร์ทแบนด์ได้หมดเลยนะฮะอันนี้ตัววัดการเต้นหัวใจนะครับเราสามารถกดได้นะครับเช็คจากตรงนี้ได้เลยนะฮะก็กดไปนะครับเขาก็จะทำการวัดการตั้งค่าหัวใจครับตัวสีไฟเขียวก็จะขึ้นนะฮะเวลาอยู่ที่ข้อมือเรานะครับนะเราสามารถตั้งmaximum นะครับแล้วก็ minimum ของหัวใจเราได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วพอเราใช้ฟังก์ชันไหนขึ้นมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับเขาก็จะแสดงผลมาที่หน้าจอเรานะฮะว่าเราตอนนี้เราใช้ฟังก์ชันอะไรอยู่นะครับก็วิธีก็เราสามารถเข้าไปปิดฟังก์ชันต่างๆได้นะครับอันนี้ปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทหรือว่าการพักหน้าจอนะครับเนี่ยครับสำหรับโหมด running นะครับก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นวิ่งจ็อกกิ้งหรือวิ่งเหยาะๆนะฮะก็ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแล้วก็มีแจ้งข้อมูลมาให้ครับว่าวิ่งไปกี่ก้าวนะครับการทำงานของอันนี้น่าจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจป่ะผมไม่แน่ใจสัญลักษณ์นี้เหมือนกันครับเดี๋ยวอาจต้องไปศึกษาดูอีกทีนะฮะแต่มีแจ้งมาอะไรสักอย่างนึงครับแล้วก็มีระยะทางนะครับระยะทางที่เราวิ่งไปนะครับแล้วก็ถ้าเรากดปุ่มตรงกลางค้างไว้นะครับอย่างนี้นะฮะเขาก็จะมีไฟหน้าจอขึ้นมานะครับทำงานได้ดีมากๆเลยนะกับตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูในโหมดของแอปพลิเคชันแล้วก็เดี๋ยวไปเทสกันครับว่าตัวนี้ถ้าไปใส่ว่ายน้ำจะเป็นยังไงบ้างครับเขานับสโตรกให้เรายังไงต่อมามาดูการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับของสมาร์ทแบนด์สำหรับว่ายน้ำตัวนี้นะครับซึ่งผมยังไม่รู้มันชื่ออะไรนะมาดูกันครับก็เข้าไปเชื่อมต่อครับที่ Bluetooth นะครับสำหรับคนที่เชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้เชื่อมออกผ่านแอปพลิเคชันเลยนะก็สำหรับ Bluetooth ครับจะชื่อว่านี่ครับ Sport ED 2D ครับนี่คือชื่อของเขานะครับ Sport ED 2D เจอละนะครับเราจะเรียกเขาว่า Sport ED 2D ครับต่อมาครับก็มาเปิดแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดไว้นะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น Edge Plus Watch นั่นเองครับสำหรับค่ายนี้ที่ผลิตแอปพลิเคชันนะฮะหลายๆคนก็คุ้นเคยนะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวไปหลายตัวแล้วนะครับตระกูล Edge ต่างๆนะครับก็จะใช้ Edge Plus Watch เนี่ยแหละนะครับหน้าจอมีสวยงามครับมีการเซตอัพได้นะก็เข้ามาปุ๊บก็ให้เราไปที่เซตอัพก่อนเลยสำหรับคนที่เชื่อมต่อไม่ได้นะก็ให้มาเชื่อมต่อโดยกด Bluetooth ตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะของผม connect ไปแล้วนะครับการซิงข้อมูลครับกดจากหน้านี้ก็ได้นะครับก็จะซิงข้อมูลทั้งหมดมาพวกสมาร์ทแบนด์เนี่ยครับเวลาเราไปว่ายน้ำนะครับแน่นอนครับเราต้องแยกครับเราไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปไว้ด้วยข้างๆฮะดังนั้นก็คือเราสามารถซิงข้อมูลตอนที่เราว่ายน้ำหรือว่าทำกิจกรรมออกกำลังกายเนี่ยมาใส่รวมได้เลยนะเมื่อวานผมเอาไปใส่ว่ายน้ำมาเนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ที่ใส่สบายมากๆนะตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นเหล็กแล้วเป็นวงกลมเนี่ยอาจจะไม่สบายข้อมือเท่าไหร่ครับแต่จริงมันใส่สบายมากจริงฮะนะครับ notification ครับสามารถตั้งได้นะครับก็เปิดมานะครับเวลาแจ้งเตือน message หรือสายเรียกเข้าเนี่ยก็โชว์เป็นไอคอนนะครับรูปโทรศัพท์นะรูปถ้าเป็นพวกโซเชียลนะจะโชว์เป็นรูปคน3คนครับนะแล้วก็ถ้าเป็น message มารู้สึกจะโชว์เป็นรูปซองจดหมายอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไม่ผิดนะครับสามารถตั้ง time alert ได้ฮะก็เข้าไปเลือกเวลานะครับก็ตั้งเวลาปลุกนั่นเองนะครับเลือกการนั่งนานเกินไปครับลืมออกกำลังกายนะฮะนั่งทำงานเพลินนะฮะยูนิตนะครับเราสามารถเลือกเป็นเมตริกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอีกหน่วยวัดนะครับก็อะไรนะอิมพีเรียลก็ได้นะครับของผมใช้เมตริกนั่นแหละนะครับฮาร์ทเรทครับสามารถตั้งได้เป็นออเดย์ก็ได้นะครับแต่จะกินแบตนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้งานเนี่ยสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือว่าเล่นสายกีฬาวิ่งนะครับว่ายน้ำเนี่ยก็เวลาเราจะใช้งานก็ค่อยกดปุ่มก็ได้นะครับก็กดรูปหัวใจที่หน้าจอนั่นเองครับสกรีนไทม์ครับสามารถตั้งเป็นสกรีนเซฟเวอร์นะครับก็คือจะให้โชว์ขึ้นมากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาตั้งตรงนี้ครับพอผมก็ตั้งไว้ว่า5วินาทีให้ดับไปนะครับประหยัดแบตนิดนึงครับนะแล้วก็สามารถลบ data ทั้งหมดได้ครับ use information ครับก็คือรายละเอียดของตัวเราฮะก็ใส่ไปครับกล่าวเดินจะเอาวันนึงกี่ก้าวนะครับทำ goal ไว้นะครับแล้วก็ส่วนสูงน้ำหนักนะครับอายุเพศครับเขาจะคำนวณมาให้เป็นค่า BMP ครับเพื่อเราสามารถไปคำนวณแคลอรี่แล้วก็คำนวณเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจที่เหมาะสมได้ฮะของผมเขาก็บอกว่าต่ำสุดก็คือมีฮาร์ทเรทที่109ถึง137นะฮะถึงจะเกิดการเผาผลาญที่ดีครับสำหรับข้อมูลการเอ็กซ์ไซส์นะครับเขามาบันทึกมาให้เรานะครับเป็นแบบนี้เลยครับนะก็เป็นแผนที่นะครับปฏิทินนะแต่ว่าผมยังหาวิธีกดสูบอ๋อนี่สไลด์ครับใช้วิธีสไลด์ครับเราก็จะเข้าไปดูตำแหน่งของการเคลื่อนไหวเราออกกำลังกายได้ฮะตอนนี้ผมอยู่อุดรธานีครับก็เซิร์ชเข้าไปดูเลยครับ
นะเขาบันทึกไหมครับอาจจะต้องมีการเซตอัพอะไรฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวนี้เหมือนกันครับแต่ว่าเขาน่าจะบันทึกให้เราได้นะซึ่งตอนนี้ผมทั้งเดินทั้งอะไรซิมันน้อยมากครับมันก็เลยอาจจะไม่บันทึกขึ้นมาเพราะว่าผมไม่ได้เปิดใช้งานนะครับสำหรับการวัดทัชเรทตัวนี้นะครับจะต้องมาสั่งที่ตัวนาฬิกาข้อมือนะครับเมื่อเรากดรูปหัวใจนะครับที่ข้อมือเนี่ยเขาก็จะทำการวัดทัชเรทให้เรานะฮะแล้วก็จะโชว์แสดงผลขึ้นมาตรงนี้ครับเนี่ยครับปัจจุบันนี้คือตอนนี้ผมกำลังวัดทัชเรทอยู่ฮะเวลาก็เป็นบ่ายสองโมงเห็นไหมครับมีจุดสีดำสีเหลืองๆโผล่ขึ้นมาครับนั่นแหละครับทัชเรทผมตอนนี้100ครับเพราะว่าพูดมากครับใช้พลังงานเยอะนะครับก็เขาสามารถบันทึกให้เราได้นะฮะเป็นรายวันนะครับโดยบันทึกเป็นตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็โชว์เป็นกราฟแบบนี้นะครับซึ่งดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับฮาร์ดเรทนะแต่ว่าอื่นๆเนี่ยที่ผมดูนะครับเขาจริงๆเขาน่าจะแสดงรู้สึกว่าจะแสดงเป็นกราฟได้ครับในบางส่วนนะครับตัวสลีปนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองใส่นอนดูนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปใส่ในช่องคอมเมนต์ช่องดิสคริปชันเพิ่มแล้วกันครับว่าทดสอบออกมาเป็นยังไงนะฮะก็ลองไปอ่านดูครับแต่เท่าที่เคยทดสอบตัวเก่าๆที่เคยผ่านมาของตัว H Watch เนี่ยในหน้าบันทึก data เนี่ยมาทำงานไม่ได้นะไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยแก้ไขไปยังนะครับอ้อแต่ส่วนของแคลอรี่เห็นไหมครับเขามีการบันทึกแคลอรี่ไว้ด้านขวามือให้ผมละนะฮะนั่นคือส่วนที่เราใช้ไปครับไม่รู้กี่วันที่ผ่านมาซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับและผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ตัวนึงที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับเหมาะกับคนที่เล่นไตรกีฬาเลยนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเลยนะนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทำงานบนตัวของมันเองเนี่ยใช้งานได้ดีรวมถึงเวลาที่ไปอยู่ในน้ำครับเขาสามารถวัดฮาร์ทเรทเวลาเราอยู่ในน้ำนะซึ่งตัวอื่นเนี่ยที่ใช้มาทำไม่ได้นะตัวนี้สามารถอยู่ในน้ำว่ายน้ำอยู่แล้วก็วัดฮาร์ทเรทได้ด้วยนะครับซึ่งดีมากๆครับสำหรับคนที่เน้นในเรื่องว่ายน้ำครับก็แนะนำเลยนะครับแนะนำเลยครับลองซื้อหามาใช้กันดูครับอ้อที่ต้องเตือนกันนิดนึงครับในเรื่องของการกดหน้าจอทัชสกรีนของสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยนะก็จะยากนิดนึงครับเวลามันเปียกน้ำครับแต่ก็เป็นธรรมดาของหน้าจอทัชสกรีนทุกตัวนะฮะถ้ามันทัชในน้ำได้เนี่ยถือว่ามันเก่งมากครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ในระดับนึงนะยังไงก็มือแห้งก่อนครับแล้วค่อยกดปุ่มฮะจะง่ายกว่าครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวสมาร์ทแบนด์สำหรับว่ายน้ำตัวนี้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับรวมทั้งมีโหมด running นะมีโหมด swimming ซึ่งแบบไม่ว่าเราจะว่ายท่าไหนครับฟรีสไตล์ท่ากบนะฮะแล้วท่าหนอนกระดึบกระดึบของผมนะครับก็สามารถจะนับ stroke ได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่เอามาใส่ติดข้อมือใช้ในชีวิตประจำวันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าผมว่าเพื่อนๆที่รักการออกกำลังกายเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้มากๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เจ้าสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับก็กดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเพราะว่าใส่ลิงก์ไว้นะครับก็สั่งสินค้าตัวเดียวกันครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราสั่งของจาก Lazada นะถ้าเราไปกดนะครับกดจากลิงก์ของป้ายเนี่ยแล้วก็ไปดูลิงก์อื่นๆนะฮะบางครั้งเนี่ยเป็นของที่หน้าตาเหมือนกันครับจริงๆเพราะว่าหลายๆคนทักท้วงผมมาในรีวิวที่ผมเลยต้องเตือนเรื่องนี้ในทุกๆคลิปเลยนะครับเพราะว่าดูรีวิวผมหรือว่าบางเจ้าเนี่ยเขาเอารีวิวผมไปใช้ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสินค้าตัวเดียวกันก็มีนะครับดังนั้นก็ระวังให้ดีด้วยนะครับเราสั่งจากผู้แทนจำหน่ายคนเดียวกันดีกว่านะฮะหรือว่าถ้าใครมั่นใจนะครับดูเช็คโมเดลอะไรเรียบร้อยนะฮะก็แล้วแต่ครับไม่ว่ากันนะฮะก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนๆครับในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆจาก Lazadaแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่มาใหม่นะครับแวะเข้ามาดูรีวิวกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ด้วยนะครับมีรีวิวสินค้าจาก Lazada นะครับให้เราดูกันทุกสัปดาห์นะครับส่วนเพื่อนๆครับที่กำลังตัดสินใจอยากจะสั่งสมาร์ทแบนด์นะหรือของต่างๆจาก Lazada ครับก็ลองดูรีวิวผมประกอบการตัดสินใจไปก่อนเลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปที่สัญญาไว้นะครับว่าจะทำวิธีการแก้ปัญหานะครับสมาร์ทแบนด์นะครับจะรีบลงให้เร็วที่สุดเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดปัญหาว่าซื้อสมาร์ทแบนด์ไปแล้วใช้งานไม่ได้ตามที่รีวิวเครื่องแฮงเครื่องเออร์เลอร์นะครับใช้งานแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าใช้งานกับรุ่นไหนยังไงนะครับจะพยายามทำให้ละเอียดที่สุดนะแล้วก็เพื่อนๆมาติดตามชมแล้วกันนะครับไม่รู้จะพูดยังไงฮะแล้วก็เจอกันได้ครับทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงครับกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ที่นี่ครับช่อง T3B Thai Chim อิ่มดำครับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายไปแล้ว